ดังไลในรายการสารธรรมยามค่ำเป็นประจำทุกวันอาทิตย์แบ่งกันคนละวันกับตุลุงยองหรือว่าท่านชัยวัดนาคเสโนวัดพระาธาตุดอยน้อยมาพระมาพบกันณสถานีวิทยุแห่งนี้มาค่ำยามแรงนี้ ญาติยโยมก็ฟังได้ที่94.50แม่ขาจารโมเดิร์นเรดิโอแม่ขาจาร์โมเดิร์นเรดิโอครอบคลุมอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอวังเหนืออำเภอแม่สวยแล้วก็ลวดพดไปตังพะเยาอำเภอพานอำเภอป่าแดด พานนี่เจีงยงไฮยป่าแดดเกาะเจียงไายอำเภอแม่ใจแม่ใจนี่พะเยาอยู่ใกล้ป่าแดดดั้งสัปรปตองแม่แลงนี้มาํำนี้กัฟังที่แปดสิบ้านบานทุ่งเลดีโอรับสัญญาณตั้งแต่เวลาสิบแปดนาฬิกาเป็นต้นมาได ฟังสวดมนต์แล้วก็เข้ารายการพร้อมกันที่เก7 5ป้คลื่นธรรมะของชุมชนวัดห้วยตองซักหลายท่านก็ฟังกันเป็นประจำรายการสารธรรมยามค่ำนี้มีผู้ดำเนินรายการอยู่3-4รูปวันจันทร์วันการ ก็เป็นท่านพระครูประรัตนทพงศ์ทิตะวุธศิลิวัดดอนจันเวียงป่าเป้าเจียงายแล้วก็วันพุธนั่นก็จะเป็นหลวงป่อพระครูวรธรรมทิติคุณวัดหลวงราชเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าพญาเมงรายแม่สวยธรรมยุทธ์จะเริ่มจัด รายการทุกวันพุธก็รอถ้าว่าสิ้นเดือนนี้ดังหลวงพ่อเปิ้นพร้อมก็จัดรายการตามปกติถ้าหลวงพ่อเปิ้นบ่พร้อมอัตมาภาพก็จะมาดำเนินรายการในวันพุธช่วงเวลาเดียวกันนี้ถ้าหลวงพ่อเปิ้นพร้อมเมื่อใดก็เชื่อมสัญญาณไป ญาติโยมก็จะได้ฟังพร้อมกันก็คงจะปุณญาติโยมต้นเดือนประมาณเดือนตุลาเนาะส่วนวันพฤหัสบดีกับบันศุกนั้นก็เป็นท่านพระครูปริยัติชัยวั์ท่านพระครูปริยัติชัยวั์เจ้าอาวาสวัดสันมณะอ,อําเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย ถ้าเป็นวันเสาร์ก็ตุลุงยองหรือว่าท่านชัยวัดนาคะเสโนวันอาทิตย์อย่างวันนี้ก็อัตราภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปักดังเจริญมาดำเนินรายการเให้ญาติโยมได้ฟังกันชีวิตของคนเฮาที่เกิดมาในสังสารวัตร ดางก็เคยผ่านการเกิดมาในกุพกุจัดมาแล้วจึงการใจชีวิตในระดับสูงระดับกลางแล้วก็ระดับล่างตั้งรุ่มบ่าว่าจะเป็นพญ,ญาเจ้าเมืองหรือว่าทุกกะตดักตุกกะตดัยาจกเห็นใจเพราะชีวิตมีการขึ้นลงเป็นไปตามอำนาจแห่งบุญแห่งกรรม ที่ตัวเองได้ทำไ้ถ้าเฮาประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีทำบุญไว้นักก็จะได้หับผลที่ดีที่สุดมาเมื่อจากโลกนี้ไปก็จะได้ไปเสวยสุขในสุขติภูมิชีวิตต่อไปก็จะได้ประสบกับสิ่งที่ดีงามถ้าหากว่าไปทำบาปไปทำอกุศล ก็ต้องไปเสวยวิบากกรรมเสวยวิบากกรรมในอบายภูมิบ่าว่าจะเป็นภัยก็ตามบ่สามารถจะหลีกหนีกฎแห่งกรรมไปได้ฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนท่านจั้งหลายของืฮาโมูหเจ้าข้าสัทธาจั้งหลายได้หันคุณค่าของการสร้างความดี อันคุณค่าของการสร้างปรมีเพิ่มพูนความดีให้กับตนเองมันประพฤติปฏิบัติบาหืฮอได้ขาดแม่แต่วันเดียวไหวพระสวดมนต์ถึงแม้จะเป็นการทำซ้ำแล้วซ้ำแทมศรัทธาญาติโยมสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เป็นอาจินทำให้ใจของเฮาคุ้นเคย ความตระนีแล้วก็ความประมาทเป็นเหตุย่าเหือคนเฮาบัยอมที่จะสละแบ่งปันเฮือตานเมื่อบะเฮือก็บะมีความดีบะมีบุญเพราะบุญเกิดจากการได้เฮือตานหักษาศีลเจริญภาวนาบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิต ตั้งแต่ชีวิตของคนปุถุชนทั่วไปจนถึงความเป็นอริยะบุคคลสิ่งเหล่านี้ญาติโยมจะทำให้เขาถึงพร้อมโดยสมบัติถึงสามคือเมื่อเขาเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะมีโภคะสมบัติในการสร้างปรารมีเลี้ยงตัวเองครอบครัวอย่างสะดวกสบาย เหมือนเจ้าโลกทั่วไปบาอัตะคดคัดสนมีครอบครัวที่อบอุ่นสุขภาพก็จะดีเมื่อปารมีเต็มเปี่ยมแล้วเฮาก็จะได้บรรลุถ,ถึงธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลุดพ้นจากวัตฏสงสารบ่ต้องมาทุกข์ทรมานในสังสารวัฏแทมท่านสาธุชนท่านดังหลาย เมื่อตอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เปิ้นยังเสวยชาติเป็นโพธิสัตว์เปิ้นก็ได้ปิจารณาด้วยสติปัญญาว่าทานณปารมีหรือว่าการานี่เป็นบันไดก้าวแรกของการสร้างปารมีถึงมดถึงมวลเพิ้นก็เลยเริ่มที่จะสร้างมหาทานปารมี เพราะาทวารานปารมีเต็มเปี่ยมปารมีอื่นๆก็ทำได้อย่างสะดวกสบายท่านสาธุชนคนดีตั้งหลายยามใดที่เขาพร้อมโดยโภคสมบัติยามใดที่เขามีศรัทธาตั้งมั่นเขาได้ปะได้ปบเนื้อนาบุญอันดีตอนนั้นกาละเวลายามนั้น เขาก็ย่อมสร้างความดีสร้างปรมีได้อย่างสะดวกแต่ยามใดที่เขาอัตคัดเขาบ่มีทายธรรมโภคสมบัติเขาบะพร้อมถึงแม้จะมีศรัทธามีเนื้อนาบุญแต่เขาก็บะอาจจะหื้อ่านได้กว่าจะสร้างปรมีอื่นๆได้แต่ละอย่างนี่โอ้ยัดยม มันแส้นยากแสนลำบากฉะนั้นท่านผู้ฝังญาติโยมท่านทั้งหลายมาห่วมสร้างปารมีขำมาไหวพระสวดมนต์แผ่เมตตาก็ถือว่าเป็นการสร้างปารมีตื่นเจ้าขึ้นมามีจิตเมตตาแผ่ไปถึงคนอื่นถึงสัสตวะทั้งหลายเพื่อนร่วมโลกก็ถือว่าเป็นการสร้างปารมี เรื่องนี้เกิดขึ้นในอดีตมีพราหมณ์สองสามีภรรยามีความเป็นอยู่ที่ทุกข์ยากลำบากเป็นููอยากไรอาศัยอยู่ในเมืองสาวัตถีสมบัติก็มีบรรณักมีเพียงผ้านุ่งควาใบติดตัวคนละชุดเอียนแล้วก็ผ้าห่มติดใจสำหรับคลุมกายผืนเดียว เมื่อจะออกไปนอกบ้านก็ต้องเปลี่ยนกันห่มสองผัวเมียนี่วันหนึ่งได้มีการประกาศไปทั่วเมืองว่าเอ,อวันนี้จะมีพระพุทธเจ้ามา เมื่อจะออกไปนอกบ้านก็ต้องเปลี่ยนกันหม่มสองผัวเมียน,นี่วันหนึ่งได้มีการประกาศไปทั่วเมืองว่าเอเวันนี้จะมีพระพุทธเจ้ามาที่ไหนก็ต้องเปลี่ยนกันหม่มนะมาอาจจะไปฟังธรรมพร้อมกันได้ผู้เป็นสามีก็เลยบอกภรรยานางพรหมณีว่าน้อง เฮอน้องไปฟังธรรมเมื่อวันเนอส่วนอน้นี่อาจจะฟังธรรมเมื่อคืนเปลี่ยนกันอย่างอีโจกดีแล้วพระพุทธเจ้าเปิดมาโพดเฮาเมื่อถึงเวลาเมื่อคืนพราหมณ์นี่ก็เดินทางไปฟังธรรมเพราะหันว่าแม่ยิงอ่ะคือไปเมื่อวันนยมันปลอดภัยปอจายนี่ไปเมื่อคืนเนี่ยมันเป็นยัง ตกมอคืนผู้เป็นสามีก็เดินทางไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพระธรรมเทสนาที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงธรรมนั้นญาื้อผู้เป็นสามีเกิดความเลื่อมใสมีปีติเกิดกุศลจิตไข้ตานผ้าหม่ม พาอตัวเองบะมีอันยังมาตานใครตานผ้าห่มเพื่อปูจาธรรมก็มีความกังวลในใจว่าเออถ้าเขาอดตานแล้วผู้เป็นภรรยานางพระมณีจะเอาที่ไหนมาห่มฟังธรรมในวันพุกในขณะที่พราหมณ์กำลังกึดว่าตานดีกมัมตานดีกาเน่ย จักขยเยกันอยู่ในใจมัดเฉรจิตก็คือจิตที่ห่วงเห็นเกิดขึ้นครอบงำพามผู้นี้ก็บ่าสามารถจะเอาชนะความตรณีที่เกิดขึ้นในใจจนเวลาล่วงเลยไปจากหัวคำปฐมยามผ่านไปยามต้นมาจนถึงมัชชิมยามยามกลางเที่ยงคืน ผู้เป็นสามีพราหมณ์คนนี้ก็บ,บ่าอาจัดตัดใจถวายผ้าห่มได้โจนมาถึงใกล้แจ้งปัตชิมยามบุญเก่าก็มาก,กระตุ้นเตือนเฮพรามเกิดว่าโอ้ถ้าหากยังบัาสามารถกำจัดความตรณียางเหนียวออกจากใจเฮาจะป้นจากความทุกข์ยากแสนสาหัสนี้ได้อย่างใด เมื่อกดใจได้อย่างนั้นก็ตัดสินใจทันทีเฮ่งเข้าไปถวายผ้ากับพระศาสดาเมื่อกดจะหืออยาิโยมเปินห้องว่าเจตนาบุพระเจตนาก่อนตานกดจะเหอกระแสแห่งบุญนั่นก็เลี่ยงใจตัดสินใจที่จะถวาย บุญนั่นก็กำจัดความตรนีเหมือนน้ำใหม่ไล่น้ำเก่าใจของพรามนี่ก็แผ่กว้างไปบ่มีที่สุดบ่มีที่ประมาณใจเต็มเปี่ยมด้วยความสุขเบิกบานจนบา่อาจจะเก็บความปิติไว้ในใจก็เลยอู้มาเสียงดังว่าชนะแล้วชนะแล้วไซโยไซโย ตอนนั้นพญาเจ้ามึงเพินก็อยู่หันตวัวพระเจ้าประสเสนที่กโกโลก็ฟังรมหันตวัวได้ฟังเสียงเอิญเสียงอู้มีปอดใจคนหนึ่งบอกว่าชนะแล้วชนะแล้วก็ใหฮือ,ห,อหารไปถามพราหมณในว่าชนะอันยังชนะสงครามก็นชนะอันยังพราหมณ์ก็ตวัดชนะใจตัวเอง ได้พยายามที่จะตัดสินใจสามเตื้อว่าจะตานดีกำมตานดีสุดท้ายก็สามารถชนะความตรณีถึงเปล่งกำอูออกมาว่าไซโยไซโยชนะแลว้วชนะแล้วคือชนะใจตัวเองตัดใจที่จะตานได้ชนะความตรณีเฮอดีกำมืฮ็ดีกอิน พระญาเจ้าเมืองก็มาดำริว่าเออาพามคนนี้ทำสิ่งที่คนทำตั้งหลายคนอื่นตั้งหลายทั่วไปทำได้ยากพญาเจ้าเมืองก็เกิดความเริ่มใสในบุญในเจตนา,าเนี่ยงืฮอพระองค์เมตตาใครได้บุญกับพรามตยวพญญาเจ้าเมืองกับพระราชทานผ้าเนื้อดีเหาพราม เมื่อพราหมณ์ได้แล้วก็บรเก็บไว้เองน้อมถวายพุทธเจ้าพญาเจ้าเมืองทอดพระเนตรหันว่าพราหมณ์คนนี้บ่มีความตรณีขนาดเอาผ้าเนื้อดีหือ้อก็บรเก็บไว้เอาตานพญาเจ้าเมืองก็เกิดความปิติเอาผ้าเนื้อดีเพิ่มหืห้หมจากสองกู้สี่กู้แปดกู้ ไปจนถึงเอาเพิ่มเฮื้อถึงสิบหกกู้ตามลำดับพรามนี้ก็เอาผ้าหมูนันไปถวายเป็นพุทธปูจาปูจาธรรมพุทธเจ้าด้วยความใจใหญ่ของพรามนี้พระญาเจ้าเมืองคือพระเจ้าเปรเซนติโกศลพระองค์ก็รับสั่งให้รัชบุรุษ ไปนำผ้ากำพลเนื้อดีชั้นเยี่ยมมาสองผืนมาปูจ่าทาม,มอบให้พรามเมื่อพรามได้หับผ้ากำพลเนื้อดีนี้แล้วก็เกิดว่าโอ้ผ้าเนื้อดีนี้เป็นของสูงเอาเป็นคนตรุกคนยากเฮาจะเก็บไว้ใจคงบเหมาะสมบาอาจจะเก็บไว้ใจมันบ่เปิอง ผ้านี่เป็นของสุมครามนี้ก็เลยเอาผ้ากำพลนี้ผืนหนึ่งไปขึงเป็นเพดานณสถานที่บรรทมคันทะกุตีของพระพุทธเจ้าแถมผืนหนึ่งก็เอาไปขึงเป็นเพดานเอาไว้เป็นตีดชันของพระสงฆ์ เมื่อพญ,ญาเจ้าเมืองสเสด็จมาพระเจ้าเประเตที่กุศลมหันข้อใส่โอ้ผ้านี่เขาเคยเอาหื้อพราหมุกแตเดีนี่ผ้านี่ไปอยู่บนเป็นเพดานห้องบรรทมพุทธเจ้ามาเป็นเพดานตี่ฉันของพระสงฆ์พญ,ญาเจ้าเมืองก็ดชื่นชมในความเริ่มใสของพราหมณ์ที่มีความเริ่มใสในพุทธเจ้าก็รับสั่ง เฮ่อพรามนี่มาเข้าเฝ้าแล้วก็พระราชทานพระราชทานจ้างมาอย่างละสีกู่พระราชทานเงินเฮ่อแหมสี่ปันกะหาปณะเนะฮ้อขาทาดยิงใจปลอดใจสี่กู่แม่ยิงสีกู้ตาสีตาสามีบ้านเอาไว้เก็บสวยแถมสี่ตำบลน,นั่น ท่านผูฟังญาติโยมจากเรื่องที่เล่าเื้อสัทธาตั้งหลายท่านบูฟังได้ฟังนี้เรื่องนี้เป็นที่ก้าวขานในธรรมสภาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโองค์กบบอกคนตั้งหลายว่าเหตุที่พราหมณ์ได้สมบัตินักปัญญาเจ้าเมืองมอบเฮือนี้เพาราะหันเจตนาดีของเขา เขาได้ทําบุญถูกกับทักขินยะบุคคลองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพโพธิองค์ก็ตรัสตอไปแถมว่าถ้าพราหมณ์นี้ตัดสินใจตานตั้งแต่หัวค่ำเขาก็จะได้สมบัติอย่างละสิบหกู้ถ้าตัดสินใจตานมัดชิมยามเตี่ยงคืนก็ได้อย่างละแปดกู้แต่เขาเอาชนะความประนิ มาตัดสินใจปอใกล้แจ้งปัจฉิมยามใกล้ฟ้าสางก็เลยได้สมบัติอย่างละสี่กุฉะนั้นท่านผู้ฟังญาติยมเมื่อเกิดศรัทธาเมื่อเกิดกุศลจิตก็เฮ้อทำเฮีเนาะเพราะศรัทธานี่บ่มีภัยรับรองเมื่อเฮามีศรัทธาเฮาก็ทำนะ โดยการขวนขวายคุณงามความดีบริรอช้ออชาอย่างดีกว่าอากุศลมาครอบงำเพราะว่ามารนี่มันจ้องท่านผู้ฟังญาติโยมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธองค์ทรงตรัสว่าเมื่อจิตเลื่อมใสในที่ใดพึงหื้อในที่นั้นฮื้อแล้วก็ย่อมได้ผลนี่ ฉะนั้นญาติยโยมทุกท่านทุกคนเฮาก็ร่วมประพฤตปฏิบัติทำความดีสร้างปารมีแข่งขันกับเวลาที่เหลือน้อยไปถึงวันถึงวันนี้เนาะค้างแถมสี่วันมดเดือนกันยายนแล้วก็เป็นเดือนที่เก้าของปีปีหนึ่งมีสิบสองเดือนเหลือเวลาแถมสามเดือนปีหกสี่ก็จะจากมูเฮาไป เวลาที่เขาจะมาประพฤติปฏิบัติอยู่ในโลกนี้มันก็มีอย่างจํากัดกราเดียวก็เมื่อวันก็เดียวก็เมื่อคืนก็เดียวก็สุกเส้าติดเนาะการเวลานี่ได้นําความแก่ความเจ็บความตายมาสู่เขาทุกขณะบางทีเขาว่าเออเขาอิดเขาพักเวลามันก็บม่ได้หยุดโดยเขามันก็เดินไปของมัน เวลาเขาจะลับมันก็บม่ได้หยุดตวยมันก็เดินไปของมันอ่ะมันบ่เคยหยุดพักแม้แต่วินาทีเดียวฉะนั้นท่านผู้ฟังญาติโยมบ่กควรที่จะประมาทในการดำเนินชีวิตเนาะบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายเป็นกับเห่งหิบสังสมบุญเพื่อจะเป็นเหตุให้เขาเข้าถึงความสุข ซึ่งความสุขที่เกิดจากการได้ประพฤติปฏิบัติคือต้องลงมือทำด้วยตัวเองพ่อภัยทำคนนั่นได้ไผ่กินคนนั่นอิ่มถ้าหากว่าเฮาตั้งใจลงมือปฏิบัติคุณงามความดีเหียตั้งแต่วันนี้เฮาก็จะได้วันนี้หรือวันนี้เฮายังบ่เข้าถึงธรรมก็จะเป็นตัวที่ รอเลี้ยงใจเ้าเป็นอุปนิสัยติดตัวเ้าไปเื่อเขาได้เข้าถึงธรรมในวันต่างหน้าขอเฮ่อธรมเป็นกิจของเฮอธรรเป็นนิดธรรมเป็นอากินสถาญาติยมท่านสาธุชนคนตี่สังสมความดีก็จะมีกับคนคบหาสมาคมบอกว่าจะเป็นเฉพาะมนุษย์เทวดาเปิ้นก่อุ้ม เอาง่ายง่ายอย่างคนเฮาคนเราคนที่มีจิตเมตตาคนใจดีนี่ไพ่กองฮักกองห่มคนที่ใจบกว้างใจแคบนี่เอาคนเหมือนกันนี่มันก็บ่กไข่ห่มเป็นนับอันอย่างกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างหลายนะจะเดินทางบอกว่าไกลว่าไกลก็สะดวกสบายอันอย่างบ่มากรำกายจากนักก็เป็นเบา แถมอย่างนึ่งก็ได้รับการต้อนรับทุกสถานที่ไปที่ไหนไพ่ก็เอินว่ามานั่งตัวนี้เนี่ยไผ่ก็คือเป็นใครคือไปนั่งตวัวอ่าไปที่ไหนไพ่ก็หูจักจับมือถือแขนอุจาม่วนบอกว่าจะเดินทางไปที่ไหนเนะแต่ถ้าเขาแบบมีคุณงามความดีจะไปที่ไหนไพ่ก็บอกห้องนั่งตวงัวเอ่อหนิงเฉยะนีย อันนี้สัายาติโยมบอกว่าจะไปในถิ่นธุระกันดานห่างไกลความเจริญต่อใดบุญก็จะจัดสรรเฮ้อบ่ต้องได้ลำบากเรื่องบุญนี่เป็นเรื่องสำคัญท่านผู้ฟังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตของเขาเหมือนในสมัยพุทธกาลที่จะนำมาเล่าแทมมีอุบาสกผู้มีบุญอยู่คนหนึ่ง ชื่อว่าจิตตะคฤรหบดีจิตตะครหบดีนี่นะท่านผู้ฟังบอกว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีก็เหมือนที่ว่านะมีสมัครพักพวกมีบริวารที่เป็นอย่างอีกก็เพราะว่าในอดีตชาตินี้ใจเปื้นกว้างเนาะอดีตชาตินี้เกิดเป็นพรานป่า อยู่ในยุคสมัยของพระพุทธเจ้ากัสปะวันหนึ่งฝนตกนักอย่างยาก่กะนายพรานนี่กาะถือหอกเอาธนูเข้าป่าล่าสัตว์ตามปกติขณะที่สายตากำลังสอด่องหาสัตว์หาเหยือ่อก็ไปหันใส่ภิกษุอยู่ตนหนึง่งกำลังนั่งสมาธิเนเอาผ้าจีวรคุมหัวบัต่วงบัติง นายพรานคนนี้ก็เกิดความเริ่มใส่ว่าโอ้ขนาดฝนตกอย่างอีพระคุณเจ้ารูปนี้ก็ยังนั่งนิ่งบำเพ็ญสมณธรมรมบต่วงบัติงบัดยอมเลิกโอ้ก็ครใครทํทบุญกับพระเถระพามนี้ก็เลยปีกไปบ้าน นะฮือคนในบ้านเอาจีนที่เก็บไว้เอามาปิ้งแมยังที่เก็บไว้ตะวานะเมื่ออาหารสำหรับกับเข้าพร้อมบังเอิญมีพิษุมาบินทบาตท,ที่หน้าบ้านสองรูปเออเอ้ยเฮาเกิดใจทำกับเขาว่าจะไปตานตนที่นั่งใน่าเอออันนี้มาบินทบาตนี่แถมสองตน ในพรานนี่ก็เลยน้อมนำพัตหหารที่กะเกียมไว้เอาถวายพิสุสองรูปนั่นเนี่ย้ดยความยินดีแล้วก็นิมนต์เห่อเปิลเข้ามาชันในบ้านจากนั้นก็จัดการเข้าครัวเตรียมอาหารแถมอันหนึ่งแถมชุดหนึ่งเพื่อจะนำไปถวายพระที่กำลังนั่งภาวนาอยู่ในป่า ระหว่างทางนายพานนี่ก็เลือกเก็บดอกไม้นานาชนิดเมื่อไปถึงแล้วกอรัธนาหพราเทระหับอาหารจากนั้นก็ะพะเทระก็เกาะยื่นบาทเธอกับนายพานนายพานก็หับบาทเอามาบรรจุอาหารจนเต็มแล้วก็นอบน้อมไปถวาย บาดเจ้าแต่นั้นก็ปูจาพระเทละโดยดอกไม้ที่เก็บมาระหว่างทางหลังจากที่พระเทละได้ฉันพัะทหารแล้วได้เฮในพานหับปอนขณะที่ฮับปอนนั่นนี่สาธุชนทั้งหลายในพรานนี้ก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าเออในสถานที่ที่ข้าพระเจ้าไปเกิด ขอเ้อเครื่องบรรณาการนึ่งปันชนิดจงมีแก่ข้าพเจ้าขอฝนดอกไม้ห้าสีจงตกลงมาเหมือนตี่ข้าพเจ้าได้ปูจาพระเถระโดยดอกไม้กับอาหารบินทบาตตีทำด้ดยความตั้งใจนี้เิดพระเถระหันว่านายพรานคนนี้มีอัธยาศัยดีงาม ก็เลยแนะนำให้ทำสมาธิภาวนาโดยการบอกอาการ32ญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายบางท่านที่เคยสวดหลายท่านอาจจะบเคยสวดหลายท่านก็อาจจะเคยสวดเนาะเคยสวดอเปินห้องว่ากรรมฐานอืม มีอาการสาสบสองเคยเปิดเธอศัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วลูกเนาะอาการสามสบสองเนี่ยมีอย่างประลมำกระเดียวเนอกระเดียวญาติโยมลองฟังพอประมาณประมาณสักนาทีนะลองพิจารณาดูตามนี้แล้วมาฟังแถมกร,รมเนาะ

Men get 散开。